สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอพูดถึงน้ำมันอีมูออยล์นะคะหรือน้ำมัน You Beauty Oil นะคะที่ขายอยู่ในเพจ Natural House TK นะคะที่แนะนำโดยดร. ทอมวูนะคะมีลูกค้าหลายท่านที่มาคอนซัลท์กับเราแล้วก็เจอดร. ทอมวูแล้วนำกลับไปใช้ตามวิธีแนะนำของท่านเนี่ยก็ติดอกติดใจมากเลยแล้วก็แบบช่วงนี้โควิดด้วยตัวนี้คือช่วยดีท็อกซ์ปอดได้ดีมากๆแล้วลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อให้ญาติให้พ่อแม่พี่น้องซึ่งเขาไม่รู้วิธีการใช้นะคะก้อยก็เลยทำคลิปที่จะแนะนำสินค้าตัวนี้นะคะแล้วก็สอนวิธีการใช้ง่ายๆนะคะจะอยู่ในหนังสือนะคะถ้าใครมีหนังสือก็เปิดดูได้นะคะเล่มนี้นะคะธรรมชาติช่วยชีวิตเล่มที่เป็นหน้าปกสีเขียวนะคะแล้วก็ฉบับโรคภัยหายได้จริงนะคะเปิดไปที่บทที่4นะคะบทที่4เป็นเรื่องรักษาโรคด้วยการนวดแบบธรรมชาติช่วยชีวิตน้ำมันนี้เนี่ยหลักๆก็คือใช้ในการนวดและใช้ในการสูดดมดีท็อกซ์ระบบหายใจระบบปอดนะคะข้อควรรู้เกี่ยวกับการนวดเพื่อรักษาโรคแล้วก็วิธีเลือกน้ำมันนวดคุณภาพมีรูปขวดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ค่ะก็คือน้ำมันตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนะคะเป็นสูตรที่คุณหมอเขาได้ดูแลแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่าอันนี้เป็นธรรมชาติที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ไบโอมากที่สุดแล้วก็เวลาให้เรานวดเนี่ยถ้าเป็นธรรมชาติที่สุดเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายจะไม่เป็นอันตรายต่อผิวแล้วก็ในระยะยาวก็จะไม่มีการสะสมด้วยนะคะก็จะอ่านส่วนประกอบให้ฟังคร่าวๆในน้ำมันอีมูมันมีกรดไตรกลีเซอไรด์ที่จะมีพลังแทรกซึมสูงช่วยเรื่องความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของผิวพรรณนะคะน้ำมันยูคาลิปตัสเนี่ยจะเป็นน้ำมันชนิดดีชนิดเดียวที่มีออกซิเจน3โมเลกุลซึ่งสามารถแบ่งออกซิเจน1โมเลกุลออกไปจับคู่กับอนุมูลอิสระทำให้อนุมูลอิสระเป็นกลางและสลายไปได้คือเหมือนกับสลายอนุมูลอิสระได้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือน้ำมันเมทิลซาลิไซเลตและน้ำมันเมนทอลนะคะก็อาศัยหลักยินหยางตามหลักแพทย์แผนจีนนะเป็นน้ำมันที่ทำให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยหดตัวและผ่อนคลายตามธรรมชาตินะคะและช่วยผ่อนคลายอารมณ์บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะช่วยกระตุ้นระบบประสาทด้วยนะคะอันนี้ก็หลักๆที่อยู่ในหนังสือก็บอกประมาณนี้แต่ถ้าเรามาแกะดูในกล่องนะคะนี่กล่องใหม่เลยก็แกะให้ดูนะคะแกะดูในกล่องก็จะมี description ให้แต่ว่าเป็นภาษาจีนนะคะยูคาลิปตัสมิ้นท์นะคะแล้วก็ตัวลาเวนเดอร์ด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมมากแล้วก็จะเป็นธรรมชาติ 100% นะคะคราวนี้มาดูวิธีการใช้นะคะวิธีการใช้ที่เหมาะมากเลยสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นการสูดดมนะคะการสูดดมแบบ Detox Sport ก็คือเราจะใช้สูตร3 5 7นะคะ3วินาที5วินาทีและ7วินาทีนะคะทำยังไงคะคือสูดลมหายใจเข้า1 2 3 3วินาทีนะคะกลั้นหายใจไว้1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออก1 2 3 4 5 6 7ผ่อนลมหายใจออกเนี่ยต้องยาวกว่านะคะเพราะว่าเราจะให้ดีท็อกซ์ออกไปกับลมหายใจออกทั้งหมดเลยนะคะวิธีการก็คือว่าเราก็เปิดใช้นะคะนี่นะคะเปิดแล้วเราก็เหยาะลงไปที่ฝ่ามือนะคะประมาณ 3-4 หยดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ถูบนฝ่ามือนะถูให้อุ่นนิดนึงนะคะพออุ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ปิดคือเอามาอังที่จมูกปิดก็คือปิดให้มิดนะคะอย่าออกไกลๆนะคะปิดให้มิดแบบนี้นะคะแล้วก็สูดเข้า3ค่ะ1 2 3กลั้นไว้5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็เอาหายใจออก7 1 2 3 4 5 6 7ตอนเอาออกนี่ก็เอามือออกได้นะคะแบบนี้นะคะมันจะชื่นใจมากเลยที่ดร.ทอมูแนะนำล่าสุดเนี่ยคือตัวเนี้ยเวลามันดีท็อกซ์ปอดเนี่ยมันจะทำให้พวกแบคทีเรียหรือไวรัสที่จะไปเกาะตามผนังปอดเนี่ยค่ะเขาจะเกาะไม่ได้เพราะมันมีความเป็นธรรมชาติความที่มันดีท็อกซ์ออกมาเนี่ยทำให้มันเกาะยากขึ้นแล้วมันก็ไม่เป็นเมือกไม่เป็นมูคัสอย่างที่โควิดที่แบบ
เป็นทำลายปอดก็คือเขาก็ไปเกาะในปอดใช่ไหมคะตัวนี้จะช่วยได้ด้วยแล้วก็สามารถสูดดมได้เป็นประจำนะคะทำให้โล่งจมูกด้วยแล้วก็ดีด้วยนะคะเป็นเหมือนการปฏิบัติธรรมอย่างนึงที่สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กั้นไว้แล้วก็ผ่อนออกเนี่ยค่ะทำให้จิตใจเราสงบแล้วก็มีกลิ่นที่หอมยูคาลิปตัสมิ้นท์แล้วก็ลาเวนเดอร์เนี่ยก็ทำให้ผ่อนคลายด้วยนะคะมีอีกอันนึงคือใช้กับหน้ากากใช้กับหน้ากากอนามัยตอนนี้ก็ได้นะคะใช้กับหน้ากากอนามัยเนี่ยคือเราหยดลงไปที่กลางหน้ากากก็คือตรงที่อยู่ตรงจมูกกลางหน้ากากและที่คางค่ะคือที่ปลายหน้ากากนะคะสมมตินี่เป็นหน้ากากใช่ไหมคะหยดลงไปที่กลางหน้ากากหยดลงไปที่ปลายหน้ากากแล้วก็ใส่นะคะก็จะช่วยทำให้ดีท็อกซ์ปอดด้วยแล้วก็ทำให้เราสดชื่นด้วยนะคะช่วยเพิ่มออกซิเจนด้วยอ่ะก็ว่ามันเหมือนกับแบบว่ามันสดชื่นกว่าที่เราแบบใส่มาสก์ธรรมดาให้มีกลิ่นก็ถ้าจะเลือกที่มีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็เอามาใส่ในมาสก์เนี่ยก็เลือกแบบนี้ดีกว่าเพราะเป็นธรรมชาติมากๆนะคะอันนี้คือวิธีที่1ในการใช้สูดดมนะคะวิธีที่2ก็คือว่าใช้นวดนะคะสามารถจะใช้นวดนวดขมับนวดศีรษะอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าอยากจะนวดเป็นท่าตามที่ดร.ทอมูแนะนำนะคะก็เปิดหน้าต่อไปจากเมื่อกี้ใช่ไหมคะแนะนำเรื่องน้ำมันแล้วก็จะมีท่าต่างๆนะคะเนี่ยวิธีการเอาน้ำมันเนี่ยนวดที่ขมับตรงจุดไหนจุดที่ขมับแล้วก็จุดที่กรามอย่างนี้ก็มีนะคะเพื่อช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนแก้ปวดศีรษะเนี้ยค่ะแก้หูอื้อและคลายเครียดช่วยให้หลับสบายปรับอารมณ์เสริมความกระปรี้กระเป๋าและปรับระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้แข็งแรงอายุยืนเนี่ยค่ะโอเคนี่คือวิธีที่2ก็คือการนวดแล้วก็การทำให้ผ่อนคลายนวดคอนวดศีรษะได้เลยนะคะตัวนี้ก็ใช้นวดได้ดีมากนะคะอันที่3ที่ดร.ทอมูใช้เป็นประจำก็คือใช้ในการนวดจุดที่เท้าเขาเรียกว่าเป็นจุดสะท้อนนะคะก็หนังสือเล่มเดิมค่ะท้ายเล่มนะคะจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดฝ่าเท้าที่เป็นภาพแสดงจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราสามารถจะใช้น้ำมันตัวนี้นะคะหยดลงไปที่เท้าตรงจุดต่างๆที่เรามีปัญหาอวัยวะนะคะแล้วเราก็นวดอย่างของก้อยเนี่ยตอนแต่ก่อนเนี่ยก้อยเป็นไซนัสนะคะคือจะเป็นคนที่แบบขี้มูกเยอะแล้วก็แบบมีแสบเลือดกำเดาไหลอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีตันด้วยนะคะก็จุดที่เป็นจุดไซนัสเนี่ยจะอยู่ตรงที่ตรงหัวแม่โป้งเท้านะคะแล้วก็ขยับมาตรงข้างๆเล็บอะค่ะตรงจมูกเล็บแถวๆนั้นเล็บโป้งนิ้วโป้งเท้าอะค่ะแล้วก็ใช้ยูบิวตี้เนี่ยหยอดลงไปนะคะแล้วก็นวดนะคะนวดแบบกดให้แรงๆกดให้รู้สึกเจ็บนะคะถ้ามีปัญหาเนี่ยมันจะเจ็บมากตอนนั้นก็เจ็บถึงขั้นแบบโอ๊ยแบบกระดูกแตกหรือเปล่าแบบไปแอบกระดูกแตกตอนไหนเนี่ยมันเจ็บมากจริงๆเลยนะคะก็คือนวดให้มันผ่อนคลายบริเวณนั้นแล้วมันจะสะท้อนขึ้นมาที่อวัยวะที่เรามีปัญหาอยู่นะคะนวดวันละประมาณ2-3 ครั้งก็ได้นะคะครั้งละประมาณ2นาทีนะคะก็นวดให้เจ็บนะคะแล้วความเจ็บอ่ะมันจะค่อยๆหายไปค่อยๆคลายลงนะคะแล้วดร.ทอมบูก็บอกว่าอวัยวะนั้นเนี่ยก็จะทำงานดีขึ้นมีการโฟลว์มากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะทราบว่าตัวเองเนี่ยมีจุดไหนที่ต้องนวดหรือต้องดูแลพิเศษเนี่ยก็สามารถจะมาคอนซัลต์กับโค้ชต้นที่เป็นลูกศิษย์ดร.ทอมวูก็ได้นะคะโค้ชก็จะบอกว่าต้องนวดตรงไหนทำยังไงและกินน้ำปั่นสูตรไหนด้วยนะคะสรุปนะคะว่า You Beauty Oil หลักๆก็คือ 1. นะคะใช้สูดดมดีท็อกซ์ปอดนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ปอดเนี่ยสะอาดนะคะ2ก็คือนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะนวดผ่อนคลายนวดคอนวดจุดต่างๆนี่ที่อยู่ในหนังสือก็มีนะคะแล้วก็3ก็คือนวดเท้านะคะกดให้เจ็บจุดที่เรามีปัญหานะคะหรือว่าถ้าเรากดไม่แรงพอเราก็ใช้ตรงนี้ก็ได้นะคะใช้ตรงนี้แบบขูดแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำมันหยดแล้วเราก็ขูดนะคะสำหรับYou Beauty Oil นะคะเป็นโปรดักต์ที่ใช้ดีมากๆแล้วก็ก้อยจะแบบว่าเวลาที่เราเหนื่อยหรือเวลาที่เราเพลียเนี่ยเราสามารถใช้ได้สำหรับ You Beauty Oil นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Natural House TK นะคะเป็นเพจที่เราจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ Whole Food Plant Based
ตามหลักของดร.ทอมบูนะคะซึ่งเป็นคุณหมอด้านธรรมชาติรักษาธรรมชาติช่วยชีวิตเนี่ยระดับโลกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามวันนี้นะคะหวังว่าคุณลูกค้าที่ไปแนะนำต่อนะคะคลิปจะมีประโยชน์นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย